วัสดีครับทัวร์มิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจอีก1รุ่น1เซตด้วยกันนี่เลยคิววันนี้นะครับเป็นคิวของเจ้า BMW C400 GT Big Scooter สายหล่อสายหรูนี่เลยถ้าใครที่คิดว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้งานที่บ้านหรือเอาไว้เดินทางท่องเที่ยวบ้างนะครับแล้วก็ยังแอบติดแบรนด์อยากได้รถแบรนด์แล้วก็ชอบความหรูหรานี่เลยครับต้องคันนี้เท่านั้นต้องคันนี้เท่านั้น BMW C400 GT ตัวนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็น Edition Triple Black นะครับที่เขาทำมาเรียกว่าควบคู่กับเจ้าตัว GS Triple Black นั่นเองเต็มๆก่อนสีเขาจะเป็นสีดำเงานั้นด้วยนะนะครับสีดำเงาแล้วก็ตัดกับสีด้านนะครับดำด้านบางจุดบางส่วนสติ๊กเกอร์อลูมิเนียมนะครับ C400 GT ให้มาเลยนี่ครับแน่นอนครับว่าความหรูหราแล้วก็ความเท่เมื่อขับขี่เจ้า C400 GT นี่ไม่ต้องบอกใครอ้าวสำหรับคันนี้นะครับเรียกว่าจัดชุดแต่งแบบพรีเมียมเราอาจจะต้องใช้ชื่อนี้ว่าเป็นCity Riding อีก1เซตนะครับ City Riding แบบพรีเมียมสำหรับคันนี้ใส่อะไรกันบ้างไล่เรียงกันดูนะครับอย่างแรกก่อนเลยที่เห็นชัดๆเลยนะครับ Crash Bar นะครับตัว Crash Bar ตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของ Wanderage นะครับตัว Wanderage จะเป็น Crash Bar ทรงเข้ารูปนะครับแต่ว่าข้อเขาเนี่ยคือตัวแกนของเขาเนี่ยนะครับจะเรียกว่ามีความบางแล้วก็ความเล็กนะต้องใช้คำว่าความเล็กกันละกันนะครับจุดยึดหลักๆจะเป็นจุดยึดที่พื้นนะครับแล้วก็จุดยึดอีกสำคัญอีกจุดนึงก็คือจุดยึดที่อยู่ใต้คางนะครับใต้คางบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดยึดอีกจุดหนึ่งนี่เลยครับเมื่อมี crash bar แล้วนะครับคันนี้เนี่ยเรียกว่าเอาจริงๆแกก็บอกว่าแกก็ยังไม่ได้เดินทางไกลอะไรทั้งหนาหรอกแต่อยากมีไฟสปอตไลท์สักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ขอเป็นดีนารีสเปคมาเลยว่าต้องเป็นดีนารีนะครับแล้วก็ตัวดีนารี D3 ถือว่าตอบโจทย์นะครับในการเอามาวางกับชุดC400 GT ในคันนี้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเจ้า C400 GT เนี่ยเขาไม่มีจุดยึดนะไม่มีจุดยึดด้านข้างไม่มีน็อตไม่มีอะไรให้เราสามารถที่จะไปยึดตัวแคมป์ตัวอะไรได้เลยประกอบกับตัว crash bar ของWanderage เนี่ยเป็น crash bar ที่เป็นทรงเล็กนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาชุดสปอตไลท์ไปฝากไว้ที่เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางแฟนเทอร์เราเลยออกแบบขายึดพิเศษให้นะครับกับตัว C400 GT คันนี้ซึ่งเราถือว่าเป็นขายึดที่เราโอ้ฝุดขายึดที่เรากล้ารับประกันเรื่องความแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับทำขึ้นพิเศษพี่มอสดูข้างล่างเห็นไหมมองเห็นข้างล่างไหมขายึดจุดยึดบนข้างล่างเห็นไหมเปิดปัดไล่เปิดแสบไหมนี่ฮะนะครับจุดยึดจะใช้จุดยึดเดียวกันกับตัว crash bar นะครับเป็นงานตัดพิเศษนะครับนี่ฮะทำเป็นงานชิ้นเดียวขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มาต่อขายึดบริเวณด้านหน้าเพื่อองศาของไฟเนี่ยเราอยากให้ตัวไฟ D3 เนี่ยมันอยู่ข้างๆกับไฟหน้าประมาณนี้เลยมันก็จะออกมาดูแบบเท่ๆประมาณนี้สำหรับดีนารีเนี่ยถ้าตำแหน่งนี้เนี่ยสามารถใส่ได้D4 ได้อีกได้ D4 อีก1รุ่นถ้าใครที่อยากได้ทรงกลมถ้าทรงเหลี่ยมนะครับ D3 ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับ C400 GT คันนี้ทีนี้เรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยตัวดีนารี D3 เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันพิเศษแต่ฟังก์ชันพิเศษนั้นเนี่ยนะครับมันอาศัยตัวสวิตช์คอนโทรลของเขานะครับชื่อว่าดาวดีมนะตัวสวิตช์ดาวดีมสามารถที่จะหลีไฟเพิ่มไฟได้แล้วครับแล้วก็มีฟังก์ชันเรื่องของไฟเลี้ยวมีฟังก์ชันเรื่องของแตรนะแต่เนื่องจากว่าอันนี้นะครับเจ้ากล่องสวิตช์คอนโทรลเนี่ยนะครับดาวดีมหรือ Easy Care นั่นน่ะนะครับยังไม่มีออกแบบมาตรงรุ่นให้กับ C400 GT นะครับจะมีก็เฉพาะในส่วนของตัวสวิตช์ปิดเปิดธรรมดาณปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดธรรมดานะครับปิดเปิดของดีนารีแท้ๆนะครับเราวางตำแหน่งไว้ให้ใกล้ๆกับนิ้วโป้งบริเวณนี้เลยเดี๋ยวเราดูแสงกันนิดนึงเฮ้ยอย่าเพิ่มเอ๊ะแจ๊ะแจ๊ะอยู่ไหนแจ๊ะเบี้ยไว้นู่นพักก่อนพักนะ
ปาร์ทเครื่องก่อนนะรอเขาโหลดสักนิดนึงใจเย็นๆเนี่ยครับสวิตช์ปิดเปิดดูด้านหน้าเลยปึ๊บปิดเปิดสวิตช์นะครับจะเป็น LED 3เม็ดนี่เลยประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราทดสอบในส่วนของตอนกลางคืนนะครับจะเห็นคัตออฟและเห็นไฟตัวนี้เนี่ยถือว่าแจ่มพอสมควรแจ่มในระดับที่เรียกว่าส่องเห็นเขาเรียกอะไรส่องเห็นในระยะที่เกือบ500-600เมตรเลยทีเดียวตรงจังนะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนสวิตช์ด้านนี้ครับชุดสวิตช์ของเขาจะมีสวิตช์อีกแบบนึงที่เป็นสวิตช์ดาวดีมที่สามารถที่จะหมุนหรี่ไฟแล้วก็เพิ่มแสงไฟได้นะครับผมชุดนั้นเนี่ยต้องสั่งซื้อเพิ่มต่างหากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ทำมาเพื่อดินนารีโดยเฉพาะนั่นเองโอเคนะครับคันนี้ใช้ปลายสลิปออนของ Aquapubic นะครับตรงรุ่น C400 GT ไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็เรียกว่าถอดของเดิมออกแล้วใส่ของใหม่เข้าไปแทนได้เลยนะครับอันนี้เป็นของตรงรุ่นอีกหนึ่งชิ้นที่ถือว่าเป็นของแบบพรีเมียมนั่นเองนะครับถัดมาในเมื่อมีท่อแล้วนะครับเราต้องหุงร้อนเมื่อกี้ทดสอบโอ้ร้อนเลยเนี่ยนะครับไหนมีท่อแล้วนะครับแล้วท่อมันก็ราคาค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นแล้วจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องมีเรียกว่าเป็นตัวกันล้มนะครับกันล้มข้างท่อนะครับ2ชิ้นนี้เราเรียกเขาว่ากันล้มข้างท่อนะครับเวลาถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุล้มแปะนะครับตัวชุดกันล้มข้างท่อเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดนะครับรับแรงกระแทกไว้ให้ก่อนแล้วก็จะไม่ทำให้ตัวท่อเนี่ยถลอกปลอกเปิดไปมากนะครับอาจจะมีร่องรอยนิดนึงในหน่อยได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของชุดนี้ชุดนี้เลยทีเดียวนะครับดูใกล้ๆนะพี่น้องครับชุดโชกหลังนะครับชุดโชกหลังชุดนี้เป็นของเออร์ลินแท้นะครับความสูง430มิลลิเมตรนะครับทางแพนเทอร์และ Touring Edition ของเราจัดใส่ให้กับ BMC 400 GT อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อกี้ผมลองทดสอบการขับขี่ดูแล้วนะครับเรียกว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะแล้วก็หนึบนุ่มแล้วก็ดีกว่าเดิมให้ความรู้สึกดีกว่าเดิมมากอาจจะอยู่ที่ระดับเบอร์8เบอร์9เลยทีเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาเนี่ยแล้วเราไปปรับ compression ข้างบนมองเห็นมั้ยพี่มอสตัวนี้ครับสามารถปรับ compression ได้นะนี่ฮะมองเห็นมั้ยเห็นมั้ยตรงนี้ฝั่งนี้เห็นมั้ยมาอยู่ข้างในเห็นนะมองเห็นข้างหลังใช่นี่ครับปรับ compression ได้นะครับสามารถที่จะปรับค่า compression ให้ความแข็งความอ่อนได้อยู่ที่ตัวนี้นะครับผมโดยแค่ใช้มือหมุนนะครับอีกตำแหน่งนึงที่สามารถปรับได้ก็คือปรับตัว rebound ตัวนี้ฮะนะครับปรับตัว reboundรีบาวนี่ก็คือค่าคืนตัวนะครับค่าคืนตัวเวลาที่เขาดีดตัวกลับสำหรับการปรับรีบาวและกับการปรับคอมเพรสชันแบบเจาะลึกนะครับถ้าใครอยากดูเทคนิคการปรับหรืออยากทราบรายละเอียดว่าวิธีการปรับจะลงรายละเอียดได้อะไรขนาดไหนเนี่ยนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ทักเข้ามาเดี๋ยวผมส่งลิงก์ส่งรายละเอียดให้ดูเราเคยทำรีวิวเจาะลึกวิธีการปรับรีบาวของโครงหลังนะครับเออรีตัวนี้มาให้แล้วนะครับสนนราคานะชุดนี้ทั้งชุดเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ราคาของชุด Crash Bar แต่จะเป็นราคา Crash Bar ของ Panther นะใช่ไหมซึ่งแผ่น Crash Bar Panther ตรงรุ่นเราเคยทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับเซตนี้ทั้งเซตนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิสต์รายการไว้ให้แต่ละรายการแล้วก็รวมทำราคารวมเซตไว้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันจริงๆวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ